คือแผนวันนี้ก็ไม่ได้ออกหมดนะคะคือตั้งใจจะออกหมดแต่ก็มันเป็นจังหวะที่บางทีเขาก็เสียในของที่เราสั่งไปที่เราอยากจะเล่นมากกว่านี้อะไรนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่เขาก็ทำพลาดไปด้วยนี่ก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะออกของที่เราอยากออกได้มากค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆที่อยู่ที่ไทยด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนที่อยู่ที่จีนด้วยนะคะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนเชียร์พวกเราต่อไปนะคะยังมีหลายเกมค่ะวันนี้แค่แมตช์แรกนะคะก็ยังมันขนาดนี้เลยแล้วก็แมตช์ต่อไปคงจะมันมากๆ